เหรียญ25สตางค์ปีพศ2543สองเหรียญน,นี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันที่ปีพศแต่ว่ามีความแตกต่างกันตรงความผิดปกติของเหรียญน,นะครับผิดปกติของเหรียญและราคาแตกต่างกันมากด้วยนะครับมี1เหรียญราคาเท่าหน้าเหรียญก็คือ25สตางค์แต่อีก1เหรียญน,นะครับ มีราคาเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทสูงสุดถึงเหรียญละ1,000บาทนะครับเดี๋ยวมาดูจุดสังเกตกันเลยนะครับดูง่ายๆนะครับอันนี้ผมให้ดูเหรียญปกติก่อนนะครับเหรียญปกติปีพศ2543เหรียญน,นี้สังเกตง่ายๆนะครับหยิบเหรียญขึ้นมานะครับตั้งด้านก้อยขึ้นแล้วก็หมุนนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญในมือท่านเป็นเหรียญพระเสียรกลับแบบนี้นะครับ ถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับเป็นเหรียญพัดเสียงกลับก็คือด้านก้อยและด้านหัวหันไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันนะครับเหรียญนี้คือเหรียญปกตินะครับแต่ว่ามาดูเหรียญนี้นะครับไม่ได้มายากรไม่ได้หลอกอย่างแน่นอนนะครับเหรียญนี้ปีพศ2543เช่นเดียวกันนะครับหยิบเหรียญด้านก้อยหยิบเหรียญขึ้นมานะครับตั้งด้านก้อยขึ้นแล้วหมุนแบบนี้นะครับเหรียญนี้ไม่เหมือนกับเหรียญแรกนะครับ เหรียญแรกเป็นพระเศียรกลับเหรียญนี้เป็นพระเศียรตรงนะครับพระเศียรตรงคืออะไรคือด้านก้อยแบบนี้และด้านหัวหันไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้แบบนี้ล่ะครับที่มีราคานักสะสมต้องการนะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับสภาพสวยๆซื้อสูงสุดถึงเหรียญละ1000บาทนะครับย้ำนะครับเหรียญย5สสตางค์ชนิดหมุนเวียนรับซื้อพระเสียนตรงเท่านั้นนะครับ นี่นะครับดูกันชัดๆเลยนะครับใครมีแบบนี้ส่งรูปมาดูได้เลยนะครับ